หายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคำบริกรรมต่างๆเป็นอุบายให้จิตของเราสงบจับจิตของเราให้หยุดนิ่งจะเป็นยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธก็เป็นเรื่องของอุบายทำให้จิตสงบเท่านั้นเราอย่าไปอ้างว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดไม่ใช่เรื่องของความถูกผิดเป็นเรื่องของอุบายก็คือจิตของคนเรามีความเปรียวนี่เปรียวท่านบอกว่าเปรียวเหมือนกับลิงลิงที่ว่าเปรียวเนี่ยเขาก็ยังจับเอามาใช้งานได้ใช่ไหมเอามาเต้นละครได้ใช้งานได้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าจิตใจของเราหาวิธีทำความสงบเราก็มานึกเปรียบเทียบว่าเอ๊ลิงนั้นเขามีอาหารล่อนี่ทำให้ลิงเข้ามาหาแล้วก็มีเชือกล่ามมีไม้เรียวตีทำให้ลิงนั้นทำงานใช้งานได้เราก็มาเปรียบเทียบว่าจิตของเราก็ใช้คำบริกรรมเป็นอาหารล่อเป็นเครื่องล่อคำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นเครื่องล่อแล้วก็มีสติเปรียบเหมือนเชือกละเชือกล่ามเอาไว้ล่ามจิตเอาไว้ถ้าเราไม่เผลอสติเราก็จะจับจิตไว้ได้เราก็ต้องมีสติอยู่เสมอแล้วก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวท่านบอกว่าความรู้ตัวเนี่ยเปรียบเหมือนไม้เรียวคอยเตือนคอยสะกิดไว้ไม่ให้หลับให้ตื่นอยู่เสมอก็ใช้งานใช้งานในการทำสมาธิคือเจริญวิปัสสนาเมื่อสงบแล้วเนี่ยเจริญวิปัสสนาต้องใช้สติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนั่งไปนั่งไปแล้วก็มีสติรู้ใจของเราใจคิดอะไรเราก็รู้ทันมีสัมปชัญญะรู้คิดฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็นั่งไปพิจารณาไปกายของเราก็ไม่เที่ยงใจของเราก็ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่กับความทุกข์อยู่กับสิ่งที่บังคับไม่ได้เป็นของไม่ใช่ตัวตนนั่งไปนึกไปเราก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาคือปัญญาเป็นอุบายเรื่องปัญญาเนี่ยเราสงบแล้วเราก็เจริญวิปัสสนา
การที่เราสวดมนต์สาธยายทำให้จิตรวมตัวเป็นสมาธิจิตเกิดความสงบเป็นสมถกรรมฐานในการที่เราสวดมนต์จบเมื่อสงบแล้วเราก็เจริญวิปัสสนาคือเป็นอุบายเรื่องปัญญา ก็พิจารณาดูสิ่งที่กล่าวว่าเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเราก็พิจารณาขันห้ามีห้ากองมีรูปเป็นกองที่หนึ่งคือธาตุทั้งสี่ที่เกาะกลุ่มกันเป็นรูปกองที่สองชื่อว่าเวทนา มีการสัมผัสเกิดขึ้นยินดียินร้ายตาสัมผัสกับรูปหูสัมผัสกับเสียงจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสอาหาร กายสัมผัสกับโผฏฐัพพะเกิดยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจเวทนาเป็นเรื่องใหญ่เราก็ใคร่ครวญดูเวทนาบางครั้งก็ทำให้เกิด คิดไปตามโลกก็ทำแปดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เราก็รู้ทันจิตที่ไขว่คว้าลาภจิตที่ไขว่คว้าอยากได้ลบได้ยศ จิตที่ไขว่คว้าอยากจะได้ความสุขเราก็พยายามรู้ทันเป็นเรื่องของความอยากเกิดขึ้นเพราะอวิชชาความหลงไม่รู้จริงหรือความไม่รู้แจ้ง เหมือนกับอยู่ในที่มืดอยู่ในความมืดไม่มีปัญญานั่งไปพิจารณาไปความอยากพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความอยากนั้นเป็นเครื่องฉาบไร้ให้สัตว์โลกติดอยู่เรามีความอยากไม่รู้จักพอ เราก็ต้องอยู่กับความทุกข์พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั่งไปนั่งไปเราก็พิจารณาไปการที่เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็ต้องรู้ความหมายของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน มีหัวข้อว่าวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรวิปัสสนากรรมฐานคือเรื่องของการศึกษาหาความรู้เรื่องของชีวิตเพื่อจะปลดเปลื้อง ให้พ้นจากความทุกข์ความทุกข์ที่มีอยู่นานาประการเพื่อปลดเปลื้อง
ความทุกข์ให้ออกไปเสียจากชีวิตนั่งไปก็พิจารณาไปเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้เรื่องราวของชีวิตเพื่อจะปลดเปลื้องออกจากความทุกข์ ความทุกข์มีนานาประการเป็นการค้นหาความจริงว่าชีวิตนั้นคืออะไรปกติเราปล่อยให้การดำเนินงาน เป็นไปตามความเคยชินปีแล้วปีเล่าก็มีแต่ความมืดบอดคือตกอยู่ในอวิชชาความหลงไม่รู้จริงนั่งไปพิจารณาไปว่าจริงไหมปกติที่เราปล่อยให้มันดำเนินการ ไปตามความเคยชินปีแล้วปีเล่าเราก็อยู่กับความมืดบอดก็คืออย่างอยู่กับทุกข์นั่นเองยังไม่สามารถจะออกจากทุกข์ได้เพราะว่ามีอวิชชาคือความมืดครอบงำไว้ วิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหรือค้นหาปัญหาที่มีอยู่ในชีวิต เพื่อจะปลดเปลื้อง ปัญหานั้นให้ออกจากชีวิตเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำมาเราก็นั่งไปพิจารณาไปว่าพระพุทธเจ้ากระทำอย่างใดกระทำแบบไหนพระพุทธเจ้า ทรงกระทำโดยมีเหตุมีผลฉะนั้นเราจะออกจากปัญหาเราจะรู้ปัญหาที่จะออกจากทุกข์เราก็ต้องพิจารณาการกระทำของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านหาเหตุหาผลได้ความว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์เป็นผล สมุทัยคือตัณหาความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเนี่ยนั่งไปเราก็พิจารณาไปว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะสมุทัยเป็นเหตุหรือตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด เมื่อเรารู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะสมุทัยเป็นเหตุเราก็ต้องละที่เหตุคือละสมุทัยละความอยากที่พุทธเจ้ากล่าวว่าความอยากเป็นเครื่องฉาบไล่ให้สัตว์โลกติดอยู่
เหมือนกับเป็นบ่วงมารเนี่ยบ่วงมารก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นบ่วงมารก็คือเราอยากเห็นรูปดีๆเราอยาก ได้ยินเสียงเพราะๆเราอยากได้กลิ่นหอมๆเราอยากได้รสอร่อยๆเราอยากได้สัมผัสกายที่นุ่มนิ่มแม่จึงชื่อว่าเราติดอยู่กับบ่วงมารเพราะความอยากนั่งไปเราก็พิจารณาไป แล้วก็พบว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามรรคองค์แปดเป็นเหตุให้เกิดความดับคือนิโรธเราก็นั่งไปมรรคองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป 8อย่างที่เราเคยทราบกันแล้วเป็นเหตุให้เกิดนิโรธให้เกิดความดับความดับก็คือดับทุกข์ฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าท่านรู้อริยสัจสี่รู้เหตุเกิดทุกข์แล้วก็รู้ถึงหนทางที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์ฉะนั้นถ้าเรารู้ทันเรารู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วเราละสมุทัย ทำนิโรธให้แจ้งคือทำให้รู้ชัดถึงการดับแล้วก็ทำมรรคให้เจริญคือทางปฏิบัติทำบ่อยๆทำให้เกิดความชำนาญทำให้เกิดความเจริญเราก็พอจะเข้าใจในมรรคองค์แปดนักปฏิบัติต้องรู้มรรคองค์แปด สัมมาสิทธิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันโตทำการงานชอบสัมมาอาชีโวหาเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมทำความเพียรชอบสัมมาสติมีการระลึกที่ชอบนะระลึกในทางที่ดี ระลึกเพื่อจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปปรุงแต่งกายก็สักว่ากายรู้ก็สักว่ารู้เห็นก็สักว่าเห็นเนี่ยเราก็จะเข้าหลักของการปฏิบัติรู้เฉยรู้เฉยที่หลวงพ่อสังวาลท่านสอนเราท่านก็เอามาจากหลักธรรม ที่สำคัญรู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยเนี่ยเราก็พยายามรู้ทันนิโรธคือการดับอะไร ดับเพลิงกิเลสดับเพลิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะคำว่าเพลิงกิเลสก็คือของร้อนราคะเป็นของร้อนความใคร่ความยินดีเป็นของร้อนมีแต่ทำให้เกิดทุกข์ เราจะเห็นว่าคนเรา
มีความรักกันบานจะกืนแต่ก็ต้องมีเหตุขัดข้องกันทะเลาะกันเนี่ยจะถึงว่าราคะเป็นของร้อนเนี่ยโทสะเป็นของร้อนโมหะความหลงก็เป็นของร้อนเนี่ยเราก็พยายามละ ออกจากของร้อนแล้วก็ดับจากเพลิงทุกข์เพลิงทุกข์ก็คือความเกิดความแก่ความตายเพราะว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ดับเพลิงทุกข์ก็คือไปนิพพานเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อดับเพลิงทุกข์ดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คือไปนิพพานนั่นเองเนี่ยฉะนั้นศาสนาพุทธเรา มีคำสอนที่ให้ผลสูงสุดถึงไปนิพพานนะดับกิเลสโดยสิ้นเชิงพ้นทุกข์วิปัสสนากรรมฐานคือการเริ่มต้น ปลดเปลื้องตัวเราที่จะให้พ้นจากความเป็นทาสของความเคยชินวิปัสสนากรรมฐานที่เรากำลังเจริญอยู่ขณะนี้เป็นเรื่องของการเริ่มต้นปลดเปลื้องตัวเรา ให้ออกพ้นจากความเป็นทาสของความเคยชินเคยชินของเราก็ลองนึกดูซิว่ามีอะไรความเคยชินของเราเราปล่อยไปตามกิเลสใช่ไหมมีความอยากเป็นเคยชินมีความโกรธเป็นของเคยชินมีความหลงเป็นของเคยชิน เนี่ยที่ว่าเราเป็นทาสของความเคยชินก็คือจะปลดเปลื้องตัวเราให้ออกจากความเป็นทาสของความเคยชินนั่งไปเราก็พิจารณาไปหลักธรรมที่เอามากล่าวนี่เป็นเรื่องชี้นำให้เราได้ขบคิด และกล่าวว่าคุณค่าความสำคัญของตัวเรานั้นมีอยู่คือสติสัมปชัญญะเป็นคุณค่าของตัวเราแต่เราเอาออกมาใช้น้อยจริงไหม ลองใคร่ครวญดูที่ว่าคำสอนคำเตือนท่านบอกว่าเรามีคุณค่าความสำคัญในตัวเราก็คือสติสัมปชัญญะมีคุณค่าใหญ่หลวงท่านบอกว่าแต่เราเอามาใช้น้อยเนี่ยยังสติเนี่ยเราคอยจะลืมอยู่เรื่อย ที่จำแม่นก็เอามาใช้ไม่ให้เดินหกล้มใช่ไหมคอยระวังเรื่องหกล้มแม่นหน่อยสติแต่เขาบอกว่าอะไรที่ให้ลืมไม่ค่อยลืมให้สงบเนี่ยไม่ค่อยสงบเนี่ยแต่ที่ให้จำไม่ค่อยจำเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้พูดตามหลักให้ขบคิด
ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการระดมเอาสติมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยนักปฏิบัติก็ลองพิจารณาดูสิว่าจริงไหมเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานขณะนี้ ก็คือเราต้องระดมเอาสติเอาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็ใคร่ครวญดูว่าสติเราจะต้องมีอยู่เสมอนั่งเราก็มีสติรู้กายนั่งในท่าใดนุ่งห่มผ้าสีใดนั่งไม่ต้องเกรงแต่มีสติรู้ ว่าตรงหรือไม่ตรงสติรู้รู้ด้วยการหลับตาแต่รู้สึกว่าตรงไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ก้มหน้าบางคนก็นั่งก้มหน้าเกินไปทำให้ปวดเมื่อยต้นคอฉะนั้นก็พยายามจำหลักคำสอนที่อาตมาได้ค้นคว้าเอามาให้ความรู้เนี่ย วิปัสสนากรรมฐานท่านยังกล่าวอีกว่าเป็นเรื่องของการเจริญสติที่ถูกทอดทิ้งสูตรทอดทิ้งก็คือเราไม่ค่อยเรียกเอามาใช้นะ หรือการนำเอาสติออกมาใช้งานเนี่ยอันนี้เป็นหลักของหลวงพ่อจรัญนะหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านเน้นให้เอาสติออกมาใช้งานเอามาทำหน้าที่ของชีวิตท่านก็ให้ความหมายไว้ดีว่าเราเจริญสติที่เราทอดทิ้ง ไม่ค่อยได้นำออกมาใช้หรือเรานำเอาสติออกมาใช้ทำหน้าที่ของชีวิตเมื่อมีความระลึกรู้เกิดขึ้นจิตก็จะเป็นตัวเข้ามารับรู้ตามที่กล่าวไว้บอกว่าเมื่อมีสติ ระลึกรู้เกิดขึ้นจิตก็จะเข้ามารับรู้เรากำลังนั่งไปพิจารณาไปว่าจริงไหมพอระลึกได้ใช่ไหมจิตก็จะเข้ามารับรู้สิ่งที่ระลึกได้แล้วก็จิตจะเป็นตัวควบคุมสติจะเป็นตัวควบคุมจิตเนี่ย นั่งไปพิจารณาไปขณะนี้สติที่ชื่อว่าเป็นตัวระลึกได้เกิดขึ้นแล้วนั่งเรารู้สึกว่าตรงนั่งวางเฉยได้ก็คือสติแล้วก็จิตเข้ามารับรู้ ท่านกล่าวว่าสติก็เข้าควบคุมจิตให้เกิดความสงบเนี่ยขณะนี้จิตสงบได้เพราะว่าสติเข้าควบคุมจิตให้สงบและก็กล่าวว่าเมื่อจิตสงบ จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่ตกอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นจิตสงบจิตก็จะเกิดปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนั่งไปพิจารณาไปตามหลักการเนี่ยเป็นจริงไหมเราลองคิดดูที่ว่า เมื่อจิตสงบจิตไม่ฟุ้งซ่าน
จิตก็จะมีกำลังจิตจะเกิดปัญญาญาณรู้เฉยเนี่ยท่านกล่าวว่ามีความรู้เฉยเกิดขึ้นรู้ก็สักว่ารู้ เห็นก็สักว่าเห็นตัวปัญญาได้ยินก็สักว่าได้ยินไม่ปรุงแต่งที่ครูบาอาจารย์เอามากล่าวว่าให้รู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยนี่แหละก็คือความสงบระงับ ก็เข้าถึงจิตเป็นกลางจิตวางเฉยคือจิตเป็นกลางนั่งไปแล้วก็พิจารณาไปว่าลักษณะของจิตเป็นกลางคือข้ามพ้นความยึดมั่นถือมั่น ไม่ปรุงแต่งแม้กระทั่งเรื่องของคนอื่นถ้าจิตเป็นกลางจิตจะไม่ปรุงแต่งในเรื่องของคนอื่นทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ใดถือว่าเป็นเพราะกรรมของเขาแม้กระทั่งตัวเราเองจิตเป็นกลางถ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะวางเฉย กระทั่งกายเราหรือกายภายนอกกายของผู้อื่นจิตจะเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะกรรมของเขาใช่ไหมแต่เราโดยมากยึดมั่นสื่อมั่น คนป่วยเนี่ยเป็นญาติของเราคนตายเป็นญาติของเราเราก็ยึดมั่นสงสารเนี่ยฉะนั้นให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามกรรมของเขานั่นเองนะอันนี้ก็ให้แนวทางของการ ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยจริงๆอาตมาสอนกรรมฐานโดยมากให้สงบแต่นี้ให้เจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมันหลงได้นะระวังคือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันหลงได้บางทีมันเกิด ความสำคัญเกิดขึ้นมันก็สำคัญตัวผิดนึกว่าตัวเองนี่ได้ถึงนั่นถึงนี่เนี่ยฉะนั้นจึงว่าเราทำเพื่อให้เกิดความสงบก็มีประโยชน์พอแล้วระงับความฟุ้งซ่านได้เนี่ยอาตมาก็พูดตามความเป็นจริงนะ แต่ถ้าเราจะพิจารณาก็ตามที่อาตมากล่าวเนี่ยการเจริญวิปัสสนาการทำสมาธิก็ถือว่าต้องใช้เวลาตามความเหมาะสมนะ เพราะว่าสมาธินั้นต้องรู้จักประมาณเพราะว่าการปฏิบัติของเราไม่เหมือนกันบางคนก็มีความเพียรแก่กล้าบางคนก็มีสติมากมีสัมปชัญญะมาก
ก็ชอบนั่งนานแต่บางคนใหม่เราก็ต้องดูพอประมาณฉะนั้นอาตมาก็จะใช้เวลาทำสมาธิเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็จะคุยธรรมะในหัวข้อต่างๆนะก็วางกายวางใจสบายๆไม่ต้องเคร่งเครียด นั่งสมาธิแต่งความธรรมตอนนี้จะพูดเป็นธรรมะเรามาวัดเราก็ต้องพิจารณาว่ามีความประสงค์อะไรเขาบอกว่าต้องดูเป้าหมายของเราว่ามาเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรเราก็จะได้ดำเนินงานถูกทางไปก็พิจารณาไปที่จริงตามหลักธรรมท่านบอกว่าเรามาหาทางกำจัดทุกข์ เพื่อจะออกจากทุกข์เพื่อทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าทีนี้ความประสงค์เรามาเพื่อแสวงหาบุญกุศลก็เพื่อจะให้เกิดความสุขนั่นเองก็เพื่อเป็นอุบายกำจัดทุกข์นั่นเองเรามาสร้างบุญกุศลคือให้จิต อิ่มเอิบจิตดีใจมันก็จะคลายความทุกข์ฉะนั้นที่เรามาแสวงหาบุญกุศลมาบำเพ็ญบุญกุศลก็เพื่อจะขัดเกลาความทุกข์ขัดเกลากิเลสเราก็พิจารณาดูว่าเริ่มต้นเราก็ต้องมาด้วยศรัทธามาด้วยฉันทะความพอใจ มาด้วยขันติความอดทนมาด้วยวิริยะความเพียรเป็นเรื่องที่เราจะต้องเริ่มเอาขึ้นมาพูดกันทุกครั้งในการที่จะพูดธรรมะเพราะว่าเราจะได้พร้อมในการกระทำถ้าเราศรัทธาน้อยเราก็อ่อนแอ อ่อนแอไม่ได้อ่อนน้อมเป็นการอ่อนแอฉะนั้นเราก็ต้องสร้างศรัทธาให้มีปัญญาถ้าศรัทธามีปัญญาเนี่ยก็มีความหวังว่าจะได้ถึงที่เรามาแสวงหาบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในตรงความประสงค์ที่โยม มาเพื่อจะหาบุญกุศลฉะนั้นเพื่อศรัทธามีปัญญาเนี่ยก็จะไม่อ่อนไหวไม่อ่อนแอจิตก็จะอ่อนน้อมมีความทนมีความเพียรอันนี้พูดเพื่อให้โยมได้เข้าใจในหลักการ แล้วอีกอย่างก็จะต้องพิจารณาว่าเรายังตกอยู่ในความประมาทไหมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์เป็นเพราะกรรมเป็นเพราะการกระทำเป็นเพราะเหตุเป็นเพราะผลสร้างเหตุดีผลก็ดีเราก็พอเข้าใจกันต้องเอามาน้อมนำคิดแล้วเราก็มาใคร่ครวญว่าเรายังอยู่ในประมาทไหมถ้าอยู่ในความประมาทเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์น้อยผลลัพธ์น้อยเราสวดกันไปเมื่อตอนที่เราสวดมนต์
พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ครั้งสุดท้ายว่าอย่างไรเราต้องจำอยู่เสมออัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก็คือต้องเข้มแข็งกล้าหาญ บากบั่นไม่ท้อแท้ของการกระทำตอนนี้ก็จะยกตัวอย่างเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติจะได้ไม่อ่อนแอมีเล่า เป็นเครื่องเตือนสติไว้ว่าครั้งหนึ่งมีบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในความดีก็ทำบุญกุศลกันในหมู่บ้านดีอกดีใจพร้อมใจกันทำบุญทำกุศลมีศรัทธาความทำกันด้วยความเต็มใจ ไม่ตกอยู่ในความประมาทมั่นใจว่าทำบุญแล้วจะพบกับความสุขความเจริญไม่ตกไปอยู่ในที่ลำบากตอนนี้ในครั้งนั้นเนี่ยได้เล่าไว้ว่ามีบุตรชายของเศรษฐีสี่คนได้ทรัพย์ของเศรษฐีไว้ เป็นจำนวนมากกล่าวว่าคนละสี่สิบโกฏเนี่ยเรียกว่าเงินที่ได้ไว้นั้นจะใช้ไปกระทั่งสิ้นชีวิตก็ไม่หมดตัวเองก็ตกอยู่ในความประมาทเห็นคนที่ทำบุญก็ไปกล่าวถากถางคนทำบุญว่าทำบุญเสียเงินเปล่าเนี่ยเป็นการตกอยู่ในความประมาทแต่ไม่ได้นึกถึงว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นเพราะการกระทำจะดีหรือชั่วลูกชายเศรษฐีสี่คนนั้นก็ ประชุมกันหาอุบายจะใช้เงินเป็นจำนวนมากวางแผนจะใช้เงินกันตกอยู่ในความประมาททั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญเลยก็ลองฟังกันดูแล้วกันในที่ประชุมสี่คนนั้นคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นในที่ประชุมบอกว่า เรามีเงินจำนวนมากเนี่ยต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์จะต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในคณะของเขาบอกว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาหารที่มีรสอร่อย ที่ดีๆเอามากินเอามารับประทานคนที่สองก็พูดขึ้นในที่ประชุมว่าเมื่อมีอาหารรสดีๆก็ต้องมีสุราอกับแก้มที่อร่อยอร่อยชีวิตมันจะจึงเป็นรสเป็นชาติว่าเห็นไหมเขาก็เห็นดีของเขาไป คนที่สามบอกว่าถึงแม้จะมีอาหารมีสุราก็ตามก็จะต้องมีนาลีอีกที่จะส่งเสริมให้ชีวิตชุ่มชื่นขึ้นในการคิดของเขาคนที่สี่ก็บอกว่าฉะนั้นเอาเงินเนี่ยไปจัดมา แล้วก็หาสาวที่สวยๆเอาเงินไปซื้อมา
ถึงแม้ว่าจะลงทุนเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเพราะมีเงินเยอะใช่ไหมในที่กล่าวไว้บอกว่าจะเป็นลูกใครหรือภรรยาใครก็ตามถ้าสวยเนี่ยเอาเงินซื้อมาเนี่ยฉะนั้นการกระทำของเขาไปไหนโยม ก็ไปตกนรกใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องเตือนสติเพราะการกระทำของเขานั้นไปตกนรกอยู่ในนรกโลหะกุมพีที่กล่าวไว้บอกว่าเปรียบเหมือนหุงข้าวอยู่ในกระทะทองแดงอ่ะมีน้ำเดือดผุ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 ด ผู้ที่ตกนรกก็ดำผุดดำว่ายนะที่กล่าวไว้ที่อาตมาศึกษามาตัวไปตกนรกได้รับความลำบากก็มานึกถึงว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ในมนุษย์เนี่ยไม่ได้สร้างบุญกุศลและยังทำความชั่วอีกจึงต้องมาตกนรก ในการที่บันทึกกล่าวไว้ว่าคนที่หนึ่งเมื่อดำผุดดำว่ายโผล่ขึ้นมาก็อยากจะประกาศให้ผู้ที่ให้คนอื่นรู้บ้างว่าการกระทำของเขาเนี่ยผิดไปแล้วก็กล่าวเป็นคำว่าทุตชีวิตตมะชีวิมหาเนี่ยก็แปลความหมายว่า เมื่อครั้งที่เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้สร้างบุญกุศลและยังทำความชั่วทำให้ต้องมาตกอยู่ในนรกโลหะกุมพีนี้เนี่ยคนที่หนึ่ง แล้วก็จมหายไปที่กล่าวไว้คนที่สองก็ผุดโผล่ขึ้นมาได้บ้างก็กล่าวว่าสัตถีสหัสสานิการที่เรามาตกนรกอยู่ในโลหะกุมพีนี้ ช้านานประมาณ60,000 ปีแล้วเมื่อไรจะพ้นเล่าใช่ไหมความลำพันธ์ของเขาแล้วก็จมหายไปคนที่สามก็ผุดโผล่ขึ้นมาบ้างก็กล่าวว่านัตถิอันโตกุโตอันโตการที่เราจะพ้นจากนรกโลหะกุมพีนี้ หรือการที่จะพ้นจากทุกข์ในนรกโลหะกุมพีนี้ยังไม่มีเห็นไหมคนที่สามลำพันเลยบอกว่ายังไม่มีโอกาสที่จะพ้นก็จมหายไปคนที่สี่ก็โผล่ขึ้นมาบ้างกล่าวว่าโสหังนูนะอิโตคันตวา กล่าวว่าหากแม้นเราพ้นจากนรกโลหะกุมพีนี้หรือพ้นจากทุกข์ในนรกนี้แม้นได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์จะสร้างบุญกุศลเป็นแท้เห็นไหมเนี่ยอันนี้เตือนให้รู้ว่า เราตกอยู่ในความประมาทเนี่ยเมื่อไปได้ความรับทุกข์แล้วจึงมานึกถึงอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติเนี่ยที่อาตมาค้นฟ้ามาที่ได้เรียบเรียงไว้ก็เอามาที่เขาบอกว่าหัวใจเปรตเห็นไหมหัวใจเปรตทุตชีวิตตมะชีวิมหาเขาบอกว่าได้พูดแต่ว่าทุเท่านั้นเองสัตถีวัสสหัสสานิได้พูดแต่ว่าสะเท่านั้นเองแล้วก็จม
นัตถิอันโตกุโตอันโตได้พูดแต่ว่านะเท่านั้นก็จมหายไปโสหังนูนะอิโตคันตวาก็ได้พูดแต่คำว่าโสแล้วก็จมหายไปก็คือคำย่อก็ทุสะนะโสที่เขาบอกว่าหัวใจเปรตเนี่ยอันนี้ อาตมาก็ค้นฟ้าเอามาแสดงธรรมกลางคืนเพื่อจะได้เตือนสติกันถ้าพูดธรรมะอย่างเดียวก็จะง่วงก็ให้เกิดความตื่นในเรื่องที่จะเอามาขบคิดบ้างใช่ไหมการเจริญวิปัสสนาก็ตามที่อาตมากล่าวว่าเป็นเรื่องของการ ศึกษาหาความรู้ของชีวิตเพื่อจะให้พ้นทุกข์เนี่ยเป็นหลักฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาก็เป็นหลักมีอะไรก็เราก็พิจารณาเอาทีนี้อาตมาก็กล่าวไปแล้วทีนี้การที่จะมาพูดธรรมะก็คือมาพูดทบทวน เนี่ยทบทวนการกระทำของเรานี่แหละที่เราเอาไปสวดกันว่าฐานบารมีสัมปันโนอะไรบารมีสิบทัศน์ตอนนี้เมื่อเราสวดเนี่ยเราก็ต้องเอามาพิจารณากับตัวเราด้วยนะไม่ใช่เราสวดไปเฉยๆสวดไปโดยไม่ได้คิดอะไร เราต้องมาเปรียบเทียบว่าเราทำหรือยังที่เราสวดใช่ไหมเนี่ยจะได้เกิดปัญญาทำหรือยังเนี่ยเราลองพิจารณาดูนะว่าทานข้อแรกทานบารมีคือบารมีที่เกิดจากการให้ทานเราก็ทำแต่ทำได้เท่าใด ทำได้มากน้อยเพียงใดเราก็ต้องระลึกรู้ว่าทานเนี้ยเป็นบารมีสิบทัศน์สิบประการประการที่หนึ่งก็ทานบารมีเราก็ใคร่ครวญทานเนี่ยคือการให้เราให้ด้วยความเต็มใจไหมเราให้ด้วยความจริงใจไหม เราให้เพื่ออนุเคราะห์แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าเราบ้างไหมเราให้เพื่อสงเคราะห์คนที่อยู่ในฐานะใกล้เคียงกันบ้างไหมเราให้เพื่อตอบแทนคุณผู้มีพระคุณต่อเราบ้างไหมเช่น พี่ป้าน้าอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยให้บ้างไหมจริงอยู่โยมมาวัดเพื่อบริจาคทานเป็นอาหารกับพระบริจาคเครื่องนุ่งห่มบริจาค การก่อสร้างเสนาสนะบริจาค ยารักษาโรคเรียกว่าปัจจัยสี่อันนั้นก็ถือว่าดีแต่เรานึกไหมว่าพระพุทธเจ้าให้ได้มากมายถึงไหนเราไม่สามารถทำได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เห็นไหมให้แม้กระทั่งลูกให้แม้กระทั่งภรรยา ให้ได้หมดแต่เราก็ทำตามกำลังของเราคือเราให้แต่พูดเตือนว่าเราให้ด้วยความจริงใจไหมอิ่มเอิบใจไหมดีใจไหมเมื่อให้แล้วความอิ่มเอิบใจดีใจการที่ได้ให้นั่นแหละเป็นบุญแล้วก็ศีลบารมี
ประการที่สองเรามารักษาศีลสำรวมกายวาจาเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นไหมเราเว้นได้มากน้อยเพียงใดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตกันเว้นจากการเบียดเบียนสิ่งของกันทรัพย์สมบัติเว้นจากการผิดคู่ครองกัน เว้นจากการเบียดเบียนด้วยคำพูดพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเห็นไหมเพ้อเจ้อส่อเสียดอะไรทิ่มแทงเขาเห็นไหมเบียดเบียนเขาไหมฉะนั้นเราต้องถือศีลให้มั่นต้องเว้นให้ได้อย่าไปหลุดปากไป ในสิ่งที่ผิดศีลผิดศีลก็คือบาปเนี่ยเราต้องคิดตรงนี้นะผิดศีลก็คือบาปเพราะการสร้างกรรมฉะนั้นเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเราก็ได้ทำแต่เราทำเต็มที่ไหม เนี่ยนั่งไปก็พิจารณาไปจ้ะคลายเมื่อยได้นะกระยับได้อะไรได้ตามสบายเราก็จะพิจารณาไปพิจารณาไปที่สามอะไรเนคขมะบารมีใช่ไหมอาจจะสับข้อบ้างก็ไม่เป็นไรเนคขมะคือการออก จากกามมีความดำริออกจากกามออกจากความยินดีในความใคร่ก็เราก็ออกจากบ้านจากเรือนก็เป็นลักษณะของการออกจากกามออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยอันนี้เราทำได้มากน้อยเพียงใดเราก็ต้องพิจารณาเอาเนี่ยอันนี้ก็เราก็ใคร่ครวญกันแล้วกันจริงๆเนี่ย ศีลแปดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะโยมนะเราพูดของเรากันแล้วกันเนี่ยที่อื่นเนี่ยอาตมาไปเห็นแล้วบางทีเขาก็ทำกันไม่ได้เคร่งครัดนะแต่เราพูดเรื่องของเราเนี่ยอยากจะให้เคร่งครัดเรื่องศีลแปดเนี่ยคือชายกับหญิงเนี่ยอย่าไปยื่นให้ของด้วยมือกันตนเองไม่ได้นะ หรือไปถูกต้องกันเนี่ยศีลแปดเนี่ยไม่ได้ข้ออภรรมเนี่ยอภรรมนี้ต้องประพฤติอย่างประเสริฐหญิงไม่ถูกต้องกายชายชายไม่ถูกต้องกายหญิงแต่บางที่เนี่ยเขามันชินกันหลวงพ่อแต่ของเราเนี่ยควรรักษาไว้นะคือทำมากก็ได้มากเคร่งมากก็ได้มากแต่ไม่ใช่เครียดนะ เอาแต่คำว่าเคร่งเนี่ย อย่าไปให้ถึงก็เครียดคือมันสบายนะใช่ไหมถ้าเราไม่กระทบกันไม่อะไรกันเนี่ยมันก็สบายแต่มันพลั้งเผลอไม่เป็นไรนะคือไม่ให้เจตนาเพราะศีลนี่คือเจตนาเนี่ยฉะนั้นก็พยายามไว้แต่เราไปเห็นที่อื่นเราก็เฉยนะเราก็อย่าไปพูด เขาบอกว่ารู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ บางอย่างของจริงเอาไปพูดไม่ได้เห็นไหมไม่เป็นประโยชน์นี่อาตมาพูดเฉพาะที่เรานี่ว่าให้ทำให้เคร่งไว้หน่อยแต่ไม่ใช่ให้เครียดนะให้เคร่งไว้หน่อยว่าในเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเราไป ปล่อยละเลยมากมันก็จะคลายไปทุกทีระเบียบวินัยนะก็ขอฝากไว้ประการที่สามไอ้ที่สี่สินะปัญญาบารมีเห็นไหมไม่รู้ว่าสับข้อมันก็ไม่เป็นไรปัญญาก็คือการสร้างปัญญาความรู้ ปัญญาความรู้ของทางธรรมะ
เป็นปัญญาที่มีการกระทำเกิดประโยชน์ในภายหน้าโยมต้องเข้าใจนะถ้าปัญญาของทางโลกได้ประโยชน์ในปัจจุบันเห็นไหมที่ไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเอาความรู้ไปประกอบอาชีพได้เงินเดือนได้กัน เห็นเลยใช่ไหมถึงเดือนได้เป็นรายวันก็ถึงวันได้ได้ประโยชน์เลยแต่ทางธรรมะเนี่ยเป็นการกระทำที่ให้ผลตามหลังให้ผลตามหลังเนี่ยทำตั้งแต่ชาติก่อนเนี่ยให้ผลมาตามชาตินี้ใช่ไหม ถ้าชาตินี้ทำดีก็ให้ผลชาติหน้าถ้าทำไม่ดีก็ให้ผลชาติหน้าอีกเราก็ต้องจำไว้นะบางคนน้อยใจบอกแหมหลวงพ่อทำความดีมาเยอะแล้วไม่เห็นค่อยได้ดีเลยถูกเขาว่าถูกเขาใส่ร้ายทำงานก็เจ้านายไม่เห็นความดีเลยเนี่ย น้อยใจบอกว่าทำดีไม่ได้ดีถ้าเจ้านายว่านะโยมคิดอย่างนี้นะเจ้านายเปรียบเหมือนเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเทวปุตตมานเนี่ยอาตมาเคยอธิบายมารมันมีห้าอย่างเทวปุตตมานเจ้านายเราเปรียบเหมือนเทวดาไม่เคยเห็นความดีเรา เราก็ทำใจว่าอ๋อเราตกอยู่กับมารปัญญาคือความรู้จริงรู้แจ้งรู้ความเสื่อมรู้ความเจริญรู้ถึงการทำแล้วให้เกิดความเสื่อมรู้ถึงทำแล้วให้เกิดความเจริญเนี่ยแล้วก็การเจริญวิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญาเนี่ยอันนี้ก็อธิบายพอ พอรู้ๆกันแล้วกันเดี๋ยวไม่จบสิบข้อฉะนั้นข้อต่อไปอะไรขันติขันติบารมีก็ต้องอดทนคือพูดถึงขันตินะโยมนะอาตมาก็เคยพูดอยู่เรื่องคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีอะไรขันติตโปตีติขา ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะเป็นอุดมการณ์นะถ้าใครทำได้เนี่ยเป็นอุดมการณ์คำสอนพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอุดมการณ์ขันติเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสที่จะหมดไปได้ต้องมีขันตินะโยมนะ ต้องต่อสู้กิเลสด้วยขันติด้วยความอดทนเนี่ยก็ที่เรามานั่งกันอยู่เพราะความอดทนมีขันติเป็นอุดมการณ์เนี่ยนั่งได้นานมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่ว่ากันนะแต่เราก็ยังมีขันติเป็นอุดมการณ์เนี่ยตามคำสอนฉะนั้นเราก็พิจารณาว่าเราทำหรือยังขันติทำแล้ว แต่ทำมากทำน้อยเท่านั้นเองเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าทำกันแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดาเนี่ยแล้วมีอะไรวิริยะบารมีความเพียรเนี่ยความเพียรทำหรือยังเนี่ยเราต้องอยู่กับความเพียรนะเนี่ยเราจะมาเป็นนักบวชกันเนี่ยผ้าขาวผู้ชายก็ดีผ้าขาวผู้หญิงก็ดี เราจะต้องมีขันติมีความเพียรความเพียรเท่านั้นแหละจะสำเร็จวิริเยทุกขมัจเจติจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรจำไว้นะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องจำ
เนี่ยที่เขาบอกให้จะให้สิ่งที่ให้จำเนี่ยไม่ค่อยจำค่อยจะลืมพอมีใครมาพูดฟังได้จำได้ข้อต่อไปอะไรสัจจะบารมีสัจจะความจริงใจความซื่อสัตย์เราทำหรือยังเรามีหรือยังเราพูดด้วยสัจจะความจริงใจพูดด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญสัจจะเนี่ยจริงๆอยู่ในข้อหมวดบุญหมวดหลายๆอย่างข้อเพียรก็เหมือนกันเพียรเนี่ยจะอยู่ในทุกข้อการจะสำเร็จอะไรจึงว่าต้องมีความเพียรไงอยู่ในข้อพรหมวิหาร 4ก็ความเพียร ทีนี้เราก็ใคร่ครวญว่าเราทำได้กี่ข้อ10ข้อเนี่ยเห็นไหมสัจจะแล้วก็อะไรอธิษฐานบารมีเราทำไหมอธิษฐานการจะนั่งสมาธิก็ทำอธิษฐานแล้วนะเห็นไหมข้าพระเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนา เนี่ยจะทำลายมารห้าให้พินาศเลยเนี่ยสวดตะกี้เนี่ย ไม่รู้ทำลายได้แค่ไหนแล้วมารทั้งห้าเห็นไหมอธิษฐานแล้วต้องทำนะขันธมารเนี่ยขันเป็นมารเห็นไหมขันห้ามันปวดมันเมื่อยไม่อยากจะทำไม่อยากจะปฏิบัติขันธ์ห้าเป็นมารกิเลสมารกิเลสเป็นมารโลภโกรธหลงอันนั้นชัดขันธ์เป็นมารอภิสังขารมารเนี่ยอันนี้ได้แก่การกระทำแต่ปางก่อนเป็นอภิสังขารมาร คือเหมือนกับเป็นตัวสนับสนุนถ้าเราทำดีมาก็เป็นเครื่องสนับสนุน ถ้าเราทำไม่ดีมามันก็เป็นตัวขัดฝางอภิสังขารมาเนี่ย แต่มานี่โดยมากจะพูดในเรื่องไม่ดีก็คือเป็นการทำไม่ดีมาก็เป็นการขัดฝางเป็นการจองล้างจองผ่าน อภิสังขารมารคือการทำที่ไม่ดีมาแล้วก็มาขัดฝังแล้วก็เทวปุตตมารที่กล่าวแล้วคือเทวดาในคำแปลเขาบอกว่าเทวดาที่นิสัยไม่ดีอาตมาก็เลยมาแปลว่าเจ้านายเปรียบเหมือนเทวดาที่นิสัยไม่ดีเนี่ยลูกน้องทำดีก็ยังไม่เห็นดี เสียน้อยเสียใจกันมาเยอะแล้วน้อยใจเสียใจให้โทษกันเยอะแล้วนะคนที่น้อยใจเสียใจที่เจ้านายไม่เห็นดีเนี่ยมารที่ห้ามารละโยมมัจจุมานหลีกไม่พ้นเลยมัจจุมานนี่เห็นไหมความตายเนี่ย เสกี้เห็นอธิษฐานก็ว่าจะทำลายมารทั้งห้าให้พินาศไม่รู้ว่าทำกันได้แค่ไหนใช่ไหมประการต่อไปก็อะไรเมตตาบารมีใช่ไหมเราก็ใคร่ครวญดูสิว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยู่กับหลักความเมตตาไหมเนี่ยทบทวนดูขึ้นชื่อว่านักบวชต้องมีเมตตาไม่ว่าพระว่าโยมเพราะฉะนั้นเรื่องคดีบางอย่างเนี่ยเขาหาว่าคดีพระเนี่ยช้าทำอะไรก็ช้าเรื่องของพระเนี่ยกฎหมายช้าเหลือเกิน มันเป็นอะไรมันเป็นหลักของความเมตตานะ
ก็ต้องใคร่ครวญเขากลัวจะถูกใส่ร้ายกันทางคำสอนศาสนาพุทธเนี่ยเรากลัวใส่ร้ายกันเป็นบาปมากก็คือต้องมีเมตตาเป็นหลักต้องใคร่ครวญให้ทองแท้ให้มีมูลเขาเรียกว่าให้มีมูลชัดแจ้งเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อ เราเป็นนักบวชเราก็ต้องมีเมตตาซึ่งกันและกันเมตตาค้ำจุนโลกเพราะนั้นการมีเมตตานั้นช่วยค้ำจุนโลกโลกคือหมู่สัตว์ให้อยู่ได้ข้อต่อไปอุเบกขา อุเบกขาบารมีก็คือการทำใจให้เป็นกลางทำใจวางเฉยเราทำได้แค่ไหนมากน้อยเพียงใดที่อัตตกี้อัตมาก็พูดไปบ้างแล้วแล้วเรื่องอุเบกขาเนี่ยคือรู้ก็เฉยเห็นก็เฉย คือทำความเฉยรู้ก็สักว่ารู้เห็นก็สักว่าเห็นแบบที่อาตมาบอกแล้วว่ามันมีให้คุณให้โทษบางอย่างนะโยมนะระเบียบของเราเนี่ยเราทำอย่างนี้อย่างนี้ถูกแต่ไปที่อื่นทำไม่ได้บางอย่างนะ โยมก็ต้องใคร่ครวญดูแล้วกันต้องอุเบกขาไว้บ้างนะอย่าไปจัดแจงเขาหมดมาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้โดยมากโยมผู้หญิงเนี่ยเข้าเรื่องอาหารเนี่ยชอบจัดแจงเขาบางทีของเขาทำไว้อย่างที่อื่นเนี่ยเขาประเคนเนี่ยเขาประเคนง่ายใช่ไหม ล้อมวงเนี่ยเขาจับชนกันก็ถือว่าใช้ได้คือความหมายก็คือเขาถือว่าได้รับการให้จากญาติโยมแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ผิดนะโยมอย่าไปตำหนิเขานะถึงบอกว่าโยมอย่าไปตำหนิว่าเขาผิดเพราะว่าของที่เอาเข้ามาวัดแล้วเนี่ยถือว่าเอามาให้แล้วเนี่ยเมื่อเอามาจับเป็นพิธีหน่อยก็ถือว่า สำเร็จการให้แล้วนะแต่ของเราเอาตามวินัยมาพูดกัน ยกคนเดียวไหวยกแมวรอดได้ยกห่างพออ้อมไม่ให้ห่างมากเดี๋ยวหล่นแตกใช่ไหมคือมันมีเหตุที่ทำเนี่ย ยกให้สูงเป็นการเคารพกันยกสองมือใช่ไหมระวังนะประเคนของอย่าไปยกมือเดียวนะเดี๋ยวพระท่านเตือนเอาเดี๋ยวจะหงุดหงิด ยกสองมือเหมือนกับการเคารพถ้ายกมือเดียวเนี่ยเหมือนกับความเคารพมันน้อยไปหน่อยสองมือนี่เต็มใจเขาเรียกว่าเต็มใจนะเนี่ย คืออุเบกขาก็ที่กล่าวแล้วว่าต้องระวังให้ได้บางอย่างที่จะเกิดโทษเนี่ยบารมีสิบทัศน์เราก็ใคร่ครวญแล้วว่าเราทำกันแล้วแต่มากน้อยเท่านั้นเองแต่เราทำกันแล้วทุกคน ผลลัพธ์ก็ตามการกระทำนะโยมนะตามการกระทำเขาบอกว่าทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากแต่ว่าอยู่ที่ความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งความตั้งใจความซื่อความจริงใจเขาต้องบอกว่าการกระทำต่างๆเนี่ย สำเร็จที่เจตนา
สำเร็จที่ตั้งใจฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องเจตนาเรื่องตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญเป็นความสำคัญของการเจตนาทีนี้ก็เสริมเรื่องที่ถือศีล การถือศีลเนี่ยอาตมาก็พูดบ่อยไม่ว่าศีลพระศีลโยมเนี่ยอาตมาจะยกตัวอย่างว่าศีลเนี่ยเปรียบเหมือนกำแพงเนี่ยโยมก็ลองคิดดูสิว่าจริงไหมพระพุทธเจ้าได้ทำกำแพงล้อมพระไม่ให้มีอันตรายเข้ามา227ข้อเนี่ยเป็นกำแพงอย่างดีเลยนะ อยู่กับหญิงสองต่อสองก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้เยอะกำแพงนี่ละเอียดมากเลยต้องให้สำรวมไปบิณฑบาตนี่ก็สำรวมมองไกลก็ไม่ได้ใช่ไหมสำรวมไว้หมดอันนี้พูดที่เสริมให้เข้าใจฉะนั้นโยมบิณฑบาตเนี่ยอย่าไปชวนพระคุยนะ โยมบางคนชอบคุยกับพระเวลาไปบิณฑบาตเขาเรียกว่าพระไปโปรดไม่ใช่พระไปสนทนาธรรมอันนี้ก็ต้องระวังกันไว้พระไปโปรดเราก็ใส่บาตรท่านไปโดยความเคารพถอดรองเท้า ทำไมจึงให้ถอดรองเท้าใช่ไหมบางคนถอดแล้วเหยียบบนรองเท้าอีกแล้วโยมก็ลองดูความหมายฮะใช่ไหมความหมายที่ให้ถอดรองเท้าคือให้อยู่ต่ำเพราะพระท่านถอดรองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าฉะนั้นเราจึงต้องถอดรองเท้า ก็จะได้ต่ำคือไม่สูงกว่าพระบางคนเนี่ยอยู่ที่สูงยังไม่ยอมใส่บาตรเหมือนกันนะบางทีที่มันบังคับอาตมาก็บอกโยมไม่เป็นไรหรอกบางที่เนี่ยโยมอยู่สูงพระอยู่ต่ำมันบางที่มันก็มีเหตุเหมือนกันแต่ว่าเรื่องรองเท้าต้องถอดแล้วถอดแล้วก็ต้องเอาออกไว้ข้างๆนะไม่ใช่ไปยืนบนรองเท้าอีก มีลูกมีหลานแล้วก็บอกกันด้วยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรไม่รู้ถึงความประสงค์จุดประสงค์คือให้อยู่ต่ำเนี่ยแล้วก็การพูดการคุยเนี่ยพระมีระเบียบอยู่แล้วว่าจะต้องอยู่ในความเคารพ รับบาตรโดยความเคารพเดินบิณฑบาตโดยความเคารพอันนี้เป็นระเบียบนะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกคอรหานินทาเพราะนักบวชเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะความเลื่อมใสศรัทธาโยมจำไว้นะ นักบวชที่เราอยู่กันได้เนี่ยเพราะความเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ทำแล้วเกิดความตำหนิกันเนี่ยก็ไม่ควรทำในหลักบอกว่าทำความศรัทธาให้เกิดขึ้นผู้ที่ยังไม่เคยศรัทธาก็ให้ศรัทธาขึ้นผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็ให้มีศรัทธา มากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นถ้าทำสิ่งที่ไม่เกิดความศรัทธาเนี่ยจะต้องระวังถึงแม้จะพลาดพลั้งไปบ้างก็ต้องแก้ไขต้องระวังนะทั้งโยมทั้งพระฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องขบคิดกัน แล้วพระที่อาตมาบอกว่ามีกำแพง227กั้น
อันตรายเห็นไหมถ้ากำแพงตรงไหนมีผิดพลาดหรือผุพังลงไปอันตรายก็เข้ามาเห็นไหมก็คงไม่พูดอะไรกันมากเพราะก็รู้ๆกันอยู่ถ้ามันบกพร่องในวินัยมันก็ทำให้เกิดอันตรายเข้ามา หาตัวเหมือนกับอะไรนะกฎจราจรก็ป้องกันรถของเรานั่นเองใช่ไหมวินัยนี้ก็ป้องกันตัวของนักบวชนั่นเองแต่กิเลสมันก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกับกฎจราจรใช่ไหม ตำรวจก็จับได้เรื่อยจับได้เรื่อยฉะนั้นการผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้นเราก็ต้องถือว่ามันอยู่ในโลกธรรมเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดเสื่อมไปมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์ก็อยู่ในโลกธรรมแปดนะ แต่ว่าอย่าให้มันผิดพลาดมากผิดพลาดแค่เล็กๆน้อยๆพอแก้ไขได้เนี่ยเราก็จะได้เข้าใจกันตามหลักต่างๆทีนี้มีเรื่องที่จะต้องคุยกันอีกในความเป็นอยู่ของครอบครัวเมื่อพูดถึงวินัยก็จะพูดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัว คืออยู่ในครอบครัวครัวเรือนเนี่ยเราต้องรู้ความสำคัญของบุคคลที่อยู่ด้วยกันในหลักเตือนสติหรือในหลักให้ข้อคิดเป็นคุณประโยชน์ไว้ว่าคนที่อยู่ในครัวเรือนนั้นน่ะ ผู้ที่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายคนอายุมากท่านให้เปรียบเหมือนเจดีย์คนอายุมากเนี่ยเราจะไปดูถูกก็แหมทำอะไรก็ไม่แข็งแรงทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ตัวเราเองอีกหน่อยก็จะต้องเป็นเหมือนกันใช่ไหม ก็ให้ยกย่องว่าเป็นเจดีย์สำหรับเอาไว้กราบไหว้เอาไว้เป็นที่เคารพเนี่ยปู่ย่าตายายรองลงมาก็ระดับพ่อแม่ท่านกล่าวว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนเสาหลักพ่อแม่ดีก็เป็นหลัก ทำให้มั่นคงหรือฐานะดีการงานดีก็ทำให้เห็นว่าอ๋อมีฐานะดีเพราะว่ามีการงานดีบุตรธิดาท่านให้ความหมายว่าเป็นความหวังนั่งไปยอมลองพิจารณาไปว่าจริงไหม บุตรธิดาเนี่ยเป็นความหวังเมื่อมีบุตรชายก็หวังว่าจะได้บวชจะได้ห่มผ้าเหลืองเมื่อมีบุตรหญิงก็จะได้สืบวงศ์ตระกูลเนี่ยเป็นความหวังเป็นที่รักแต่ที่รักจริงๆเนี่ยอาตมาว่า บุตรธิดาเนี่ยยังรักไม่เท่ากับหลานนะ ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเนี่ยรักหลานมากห่วงหลานมากลูกมีลูกกี่คนเอามาให้เลี้ยงเอาหมดเนี่ยรักหลานลูกจะต้องไปทำงานเนี่ยฉันจะต้องเลี้ยงหลาน
ให้ลูกเขาไปทำงานเนี่ยรักหลานหลานเนี่ยบางทีก็อยู่กับปู่กับย่าแม่ไปไหนไม่รู้เนี่ยเพราะอย่างนั้นก็คือเป็นความรักนั่นเองพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้อง ท่านเปรียบเหมือนร่มเงานะนั่งไปพิจารณาไปว่าญาติพี่น้องเนี่ยเปรียบเหมือนร่มเงาเอาไว้อาศัยเพราะว่าญาติพี่น้องมาตามสายเลือดเป็นร่มเงาเป็นที่อาศัยกันเพื่อนบ้านเป็นอะไรโยมเพื่อนบ้านก็เปรียบเหมือนกำแพงอีกแหละ เห็นไหมกั้นถ้าเพื่อนบ้านดีก็กั้นอันตรายไม่ให้เข้ามาถ้าเพื่อนบ้านขัดใจกันแล้วก็ปล่อยเอาความไม่ดีเข้ามาน่ะอันนี้ก็พอเข้าใจง่ายสุดท้ายมีศาสนาเป็นเข็มทิศชี้ทางนะ เนี่ยเรามีศาสนาเป็นเข็มทิศชี้ทางให้เรารู้ดีรู้ชั่วมีเข็มทิศคือศาสนาทีนี้เราก็ใคร่ครวญไปอีกว่าการที่ทำอะไรสำเร็จได้มันมีอะไรเป็นหลักเห็นไหมมีอะไรเป็นหลักทำสำเร็จได้เนี่ย อิทธิบาท4ฉันทะความพอใจโยมจะทำอะไรอ่ะประกอบอาชีพโยมก็ต้องพอใจมีฉันทะเนี่ยจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความพอใจแล้วก็มีวิริยะความเพียรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ ทำให้สำเร็จประโยชน์นะมีความพอใจก็ต้องมีความเพียรจึงจะสำเร็จประโยชน์เมื่อมีความเพียรแล้วต้องมีอะไรมีจิตตะมีความฝักใฝ่คือจิตนี่ต้องสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำคำที่พูดนะเรียกว่า มีจิตตะขวักไขว่ไม่ทิ้งธุระไม่ทิ้งธุระไม่ปล่อยวางธุระคือฝักใฝ่อยู่กับการงานเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็ฝึกฝักใฝ่อยู่กับเรื่องการประพฤติปฏิบัติเห็นไหมถ้าเรานึกว่าแหมต้องเสียเวลามา เราก็ต้องใช้ปัญญาว่าเรามาทำบุญเนี่ยเป็นส่วนได้ของตัวเองแบ่งปันเวลามาเป็นส่วนได้ของตัวเองที่เขาบอกว่าบุญนั้นตกน้ำไม่ไหลถูกไฟไม่ไหม้โจรแย่งชิงไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นส่วนได้ของเราเองที่เราแบ่งเวลามาเนี่ย เราก็มีปัญญามีจิตฝักใฝ่ในที่เราจะมาวิมังสาใคร่ครวญตึกตรองทบทวนนี่แหละก็เข้าหลักกับการที่โยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยโยมจะต้องใคร่ครวญ จะต้องพิจารณาตรึกตรองดูว่าการที่มาทำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันกำไรหรือขาดทุนนะมันเจริญขึ้นหรือมันถอยหลังเป็นเรื่องที่จะต้องขบคิดกันใช่ไหม นั่งได้นานก็เก่าไหมหรือมันถอยหลังไปแล้วใช่ไหม มันเรื่องที่เราจะต้องคบคิด
อันนี้พูดเพื่อตามหลักธรรมนะโยมนะพูดเพื่อเตือนกันแต่ที่เราสวดอะไรข้าพเจ้าจะทำตามสติกำลังเนี่ยที่เราสวดกันตอนชั่วมืดเนี่ยข้าพเจ้าจะทำตามสติกำลังกำลังน้อยก็ทำตามกำลังน้อยแต่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ โยมจับดูให้ดีนะใจความที่สวดชั่วมืดเนี่ยเดี๋ยวชั่วมืดฟังดูจะทำตามสติกำลังแต่ทำที่สุดแห่งทุกข์ใช่ไหมโยมตีความหมายคำสวดบางอย่างเนี่ยเราสวดเนี่ยบางทีเราไม่ได้พิจารณาเนี่ยเดี๋ยวชั่วมืดนี้โยมสวดโยมจำนะตอนที่พระท่านหยุดแล้วให้โยมสวดกันเนี่ย ข้าพเจ้าจะทำตามสติกำลังแต่ทำที่สุดแห่งทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องใคร่ครวญดูแล้วกันว่าการกระทำนั้นก็คือทำให้จริงจังไม่ท้อแท้นะเป็นหลักเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาใคร่ครวญดู อิทธิบาทสี่นี่เป็นเครื่องให้สำเร็จความประสงค์เนี่ยหมายความว่าถ้ามีอิทธิบาทสี่อยู่ในใจเนี่ยสำเร็จทุกอย่างเขาถึงยกไว้ว่าเป็นเครื่องให้สำเร็จความประสงค์อิทธิบาทสี่ฉะนั้นความฉันทะก็คือพอใจที่มุ่งมั่นจะทำความดีเนี่ยแต่โดยมากเราก็เรียกว่าอยากจะทำความดีทีนี้คำว่าอยากเนี่ยมันไปเป็นตัณหาเห็นไหมตัณหาคือความทยานอยากตอนนี้ถ้าตัณหาความอยากในตัณหาเนี่ยมันเป็นไปตามอะไรไปเป็นไปตามกิเลสเป็นไปเรื่องยึดมั่นถือมั่นพวกนั้นเขาเรียกว่า เป็นความอยากในตัณหาทีนี้ถ้าอยากจะทำบุญอยากจะทำความดีเนี่ยเขาเรียกฉันทะนะโยมก็พยายามจำหลักๆไว้หน่อยบางทีเดี๋ยวไปเจอคนเขาพูดหลักแล้วโยมจะไปนึกว่าโอ้ดัดคือถ้าพูดตามหลักเนี่ยคือฉันทะ แต่เราก็อดพูดกันไม่ได้หรอกอยากจะไปวัดเนี่ยเราจะไปพูดว่าพอใจจะไปวัดเดี๋ยวก็จะหาว่าดัดจริตนะคืออยากจะไปวัดอยากจะไปทำบุญจริงๆพอใจจะไปวัดพอใจจะไปทำบุญถ้าพูดตามหลักธรรมนะเพราะว่าอะไรตัวอยากมันไปเป็นไอ้ของตัณหาเขาอยากเป็นของกิเลส อันนี้ก็พยายามใคร่ครวญสิ่งต่างๆเนี่ยวันนี้เขาให้เวลาหลวงพ่อถึง5 ทุ่มก็ใช้เวลาคุยถึง5 ทุ่มแหละเนี่ยคือธรรมะเนี่ยมันมีเยอะที่จะเอามาคุยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับยกเอามาเตือนสติเหมือนกับพระที่สวดปฏิโมกข์นะโยม สวดปฏิโมกข์ก็คือเอาวินัยมาเตือนสติทุกกึ่งเดือนเนี่ยโยมก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการเตือนสติมันลืมง่ายนะเนี่ยก็ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ลืมง่ายอาตมาเคยควัง คนที่เขาแตกฉานอภิธรรมเขาพูดได้ละเอียดเลยอย่างนั้นอย่างนั้นเขาแม่นจิตเจตสิกรูปนิพพานใช่ไหมใครเคยเราจะรู้เขาพูดได้ละเอียดเลยจิตมีกี่ดวงเจตสิกมีกี่ดวงเขาพูด แต่ถ้าเราไม่ชำนาญไปฟังมาหนึ่งก็ลืมแล้วลืมเนี่ย
เป็นธรรมะชั้นสูงนะโยมนะจิตเจตสิกรูปนิพพานเอามาคุยกันหน่อยก็ได้เผื่อใครเขาพูดเราจะได้รู้มั่งจิตคือธรรมชาติที่อาศัย ธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์จิตที่จิตคือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เจตสิกคือธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดเนี่ยเจตสิกนี่คืออาศัยจิตเกิดเนี่ยโยมก็ได้เข้าใจว่าอ๋อที่เขาพูดกันรูปคือธรรมชาติที่เสื่อมสลายไปว่ารูปเนี่ย เราก็พิจารณาด้วยกันอ๋อหลักที่เขาวางไว้นี่เป็นเรื่องจริงเกิดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีการสลายไปชื่อว่ารูปนิพพานคือการดับเย็นแต่พูดกันให้เข้าใจก็คือการดับร้อนเป็นเย็นเนี่ยหรือนิพพานนั้นพ้นจากสิ่งเสียบแทง นิพพานนั้นมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งอเสสนิพพานคือยังมีเบญจขันธ์เหลือคือนิพพานก็เหมือนกับว่าเข้าถึงอริยะแล้วแต่ยังไม่ตายนะคือดับเพลิงกิเลส ได้ยังมีชีวิตอยู่ก็คือดับราคะโทสะโมหะได้สิ้นเชิงในคำอธิบายไว้บอกว่ายังมีชีวิตอยู่เสสนิพพานก็คือตายเดี๋ยวหลวงพ่อจะสับกันหรือเปล่าไม่รู้อเสส อเสสนิพพานไม่มีเบญจขันธ์อเสสนิพพานนี่ไม่มีเบญจขันธ์สัพเสสนิพพานเสสนิพพานมีเบญจขันธ์เหลือใช่สับกันอเสสนิพพานคือไม่มีเบญจขันธ์เหลือก็คือดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในที่ศึกษาหาความรู้มาบอกว่า ดับเพลิงทุกข์ท่านบอกว่าดับเพลิงทุกข์ก็คือดับความแก่ความเจ็บความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรียกว่าไม่มีเบญจขันธ์เหลืออเสสนิพพานเสสนิพพานเพราะนั้นก็เข้าใจว่าใครก็พูดจิตเจตสิกรูปนิพพานเราก็รู้ทันว่าอ๋อปรมัตถธรรมเนี่ย เนี่ยเราก็จะได้เข้าใจอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างอาตมาโดยมากก็หาสิ่งที่เอามาให้โยมได้เข้าใจกันบางทีไปได้ยินได้ฟังอะไรเราก็จะได้เข้าใจเนี่ยอันนี้อีกหลวงพ่ออาตมาก็พูดบ่อยเรื่องมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอันนี้เราก็ต้องรู้เมื่องั้นพระท่านให้พรมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเราสาธุแต่เราไม่รู้ ว่าเป็นพรอะไรเนี่ยมรรคสี่ก็โสดาปฏิมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหันตมรรคมรรคนี่เป็นลักษณะท่านเปรียบเหมือนกำลังทานอาหารนะถ้าผลแล้วก็แสดงว่าอิ่มแล้วโสดาปฏิผล สกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหันตผลมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนิพพานก็ตามที่บอกแล้วเขาเรียกโลกุตระธรรมเก้าใครเขาให้พรหรือพระให้พรก็ดีโยมบางคนก็ให้เหมือนกันขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเราก็จะรู้โอ้เรานี่จะเข้าถึงโสดาบันแล้วเนี่ยใช่ไหม แต่พรที่ให้มันต้องมีการกระทำนะโยมนะ
ถ้าให้กันได้ง่ายๆมันก็ไม่ต้องมาลำบากนะสำเร็จกันไปหมดแล้วคือการให้พรเป็นการให้กำลังใจให้เข้าใจตรงนี้นะโยมนะการให้พรเป็นการให้กำลังใจพรนั้นจะสำเร็จได้เพราะการกระทำใช่ไหม การประพฤติดีเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีฉะนั้นเป็นการบอกทางว่าให้พรอย่างนี้ถ้าเราถึงอย่างนั้นเราทำได้มันก็เป็นพรชั้นสูงเป็นของสูงเป็นสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้กัน แต่ว่าการกระทำนั้นต้องมีแนวทางการจะไปนิพพานนี่ไม่ใช่ของง่ายนะโยมนะต้องมีอะไรนิพพิทาความหน่ายความเบื่อหน่ายในอารมณ์ใคร่เบื่อหน่ายในการยึดมั่นถือมั่นอะไรพวกนี้เป็นการเบื่อหน่ายแล้วก็เข้าถึงวิราคะความสิ้นกำหนัดมันจะมีแนวทางความสิ้นกำหนัดวิราคะแล้วก็มีวิมุตติเขาถึงบอกว่าเมื่อเบื่อหน่ายเมื่อสิ้นราคะก็จะถึงความหลุดพ้นเป็นวิมุตติหลุดพ้น เนี่ยแนวทางเมื่อมีวิมุตตินะก็จะมีวิสุทธิคือมีความหมดจดสุทธิมีเจ็ดวิสุทธินะโยมนะอะไรอ่ะศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเนี่ยโยมต้องทำศีลให้บริสุทธิ์เป็นศีลวิสุทธิทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นจิตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิคือความเห็นเป็นไปตามทำนองครองธรรมเนี่ยไม่ตกประมาทอย่างที่อาตมาเล่าอันนั้นเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องกังขาตารณะวิสุทธิคือข้ามพ้นความสงสัยได้เนี่ย โยมจะขึ้นทำชั้นสูงเนี่ยโยมต้องมีพวกนี้โยมข้ามหรือยังความสงสัยถ้าโยมยังสงสัยอยู่เนี่ยเราก็ยังขึ้นไปทำชั้นสูงไม่ถึงใช่ไหมนั่งบางทีก็มันปวดมันเมื่อยมันจะได้อะไรมั่งก็ไม่รู้ใช่ไหมสงสัยลังเลมัคคามัคคายานวิสุทธิ เข้าถึงทางปฏิบัติรู้แล้วว่าอ๋อถูกทางแล้วที่เราปฏิบัติเนี่ยปฏิปทาอะไรปฏิปทาวิสุทธิหมายความว่าการปฏิบัติเข้าถึงความหมดจดแล้วก็ญาณทัศนวิสุทธิ7อย่างวิสุทธิ เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะโยมนะบางทีบางคนก็พูดกันง่ายๆถึงนั่นถึงนี่แต่ว่ามันมีหลักมีเหตุการณ์แล้วก็มีอะไรสันติสันติคือความสงบเนี่ยโยมจะเห็นว่าความสงบนี่เป็นธรรมชั้นสูงเห็นไหม มีวิสุทธิแล้วก็ยังมามีสันติความสงบเนี่ยโยมก็ลองคิดดูแล้วกันว่าความสงบที่เราทำได้เนี่ยเป็นของสูงแล้วเพราะว่าเป็นของทำได้ยากเหมือนกันเนี่ยเราก็นั่งไปพิจารณาไป เป็นโอกาสดีนะที่ได้มาควังได้
โยมต้องเข้าใจว่าการที่จะค้นหาเอามาพูดกันเนี่ยมันก็ต้องศึกษามาไม่ได้ยกมาอ้างไม่มีเหตุมีผลนะฉะนั้นจึงบอกว่าทำสมาธิให้สงบได้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชั้นสูงแล้วนะและขั้นสุดท้ายก็คือนิพพานเห็นไหมนิพพานก็ดับ ดับก็คือดับเพลิงกิเลสถ้าพ้นจากสิ่งเสียบแทงก็ดับเพลิงทุกข์ตามหลักคือทุกอย่างมันมีหลักการเห็นไหมนิพพิทาเบื่อหน่ายเริ่มหรือยังเบื่อหน่าย วิราคะสิ้นกิเลสวิมุตติหลุดพ้น วิสุทธิหมดจดสันติสงบนิพพานนะอะไรหกอย่างเนี่ยฉะนั้นเราไปเรื่อยๆอย่าไปโลภมากเนี่ยจึงว่าขั้นแรกเนี่ยหาความสงบให้เกิดขึ้นเราก็ได้ประโยชน์มากแล้ว สงบระงับเห็นไหมสงบระงับคือการสงบก็คือระงับไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นเป็นการสงบฉะนั้นจึงว่าเป็นการกระทำได้ยากสงบจากกิเลสความอยาก เราตกอยู่ในความอยากคือไม่รู้จักพอเขาบอกคนเราเนี่ยไม่รู้จักพอแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าจนไม่เคยรู้ว่ารวยจนอยู่เรื่อยเห็นไหมจนเนี่ยแจ้งบัญชีก็จนจนเพราะไม่มีจนเพราะไม่พอ โยมก็ต้องใคร่ครวญดูแล้วกันนะธรรมะจะมาพูดตามธรรมะนะจนเพราะไม่มีเดือดร้อนมากจนเพราะไม่พอมีแต่ว่าไม่พอก็จนเหมือนกันฉะนั้นธรรมะก็คือหลักที่เราจะเอามาขบคิดกันให้มันเกิดปัญญานั่นเองพอทำอะไรแล้วมันขัดเกลากิเลสมันจะเป็นเหตุให้ออกจากทุกข์ได้ทีนี้ถ้าพูดเรื่องทุกข์เนี่ยนะโยมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะอาตมาก็เห็นบางที่คงไม่เอ่ยใครบางที่นี่พูดกันลักษณะบอกว่าให้ละทุกข์ละทิ้งซะมันก็หมดไปทุกข์มันไม่ใช่อย่างนั้น ตามหลักที่ศึกษามาเนี่ยทุกข์นี่มันกำหนดรู้นะโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะทุกข์นี่คือเพื่อกำหนดรู้เรามาแสวงหาทางดับทุกข์นะแต่เรามาละเหตุความเกิดทุกข์นี่ตามหลักเขามีอย่างนี้ เรามาละเหตุความเกิดทุกข์ก็คือเรามาละความอยากความตัณหาพวกนี้เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์แล้วทุกข์มันก็ดับไปเห็นไหมเพราะเหตุดับผลก็ดับโยมก็เข้าใจตรงนี้แล้วกันเหตุดับผลก็ดับแล้วเราก็ปฏิบัติตามมรรคมรรคองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอะไรโยมก็เข้าใจกันอยู่นะ อาตมาก็ยกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาเป็นเครื่องเตือนสติอย่างที่สำคัญก็ที่อาตมายกตัวอย่างตกอยู่ในความประมาทแล้วไปดูถูกคนอื่นเขาเห็นไหมตกนรกไปมีทุกข์แล้วก็ไปนึกได้
ว่าการกระทำนั้นผิดพลาดไปก็สายไปซะแล้วฉะนั้นจึงบอกว่าให้ใช้สติให้ระดมเอาสติของเราที่มีอยู่เอามาใช้จะทำกิจอะไรก็รู้จะพูดอะไรก็ระลึกรู้ซะก่อนใช่ไหม ฉะนั้นตามหลักธรรมแล้วมีแต่ได้สิ่งที่ดีเป็นข้อคิดทำแล้วเป็นประโยชน์การที่ครูบาอาจารย์รูปใดก็ตามที่ยกเอามาแสดงนั้นเป็นการขัดเกลากิเลสทั้งนั้นเองทั้งนั้นเลยฉะนั้น เมื่อฟังแล้วก็นำเอาไปขบคิดเอาไปใคร่ครวญว่าเป็นของที่เรามาประพฤติปฏิบัติจะต้องเป็นเครื่องเตือนสติเราอยู่เสมอฉะนั้นการที่อาตมาได้ขึ้นมา อธิบายขยายธรรมในครั้งนี้ก็เห็นว่าเวลาใกล้จะสมควรแล้วก็คิดว่าเอาเวลาให้องค์ต่อไปท่านบ้างสุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่มีอำนาจปกป้องคุ้มครองสิ่งที่ร้ายก็ขอให้กลายเป็นดี จิตใจบางครั้งมันคิดไม่ดีก็ขอให้กลับมาเป็นจิตที่ดีจิตที่อิ่มเอิบจิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปทุกครั้งในโอกาสข้างหน้าเทอญ เอาแผ่เมตตาก็ได้มั้งเมื่อวานอาตมาวันนั้นอาตมาก็ให้พรแผ่เมตตาให้โยมก็ว่าพร้อมๆกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดแต่เดี๋ยวมีครูบาอาจารย์ขึ้นมาต่อนะโยมนะ